็ขออนุญาตไปที่หุ้นเด่นเลยนะฮะหุ้นเด่นประจำวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยวันนี้เลือกกลุ่มยานยนต์มานะไม่ได้เลือกมานานมากแล้วแล้วก็ราคาเนี่ยทำฐานมาร่วมๆประมาณสัก3เดือนได้แล้วนะครับวันนี้เราเลือกตัว Apico Hitech หรือว่าตัว AH มานะครับประกาศกำไรออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกท่านน่าจะได้เห็นงบไปแล้วว่างบเนี่ยหดตัวนะครับประมาณสัก 40% QQ 50% เยียร์ดูหดตัวเยอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะกลับมาฟื้นตัวทั้งปัญหาเรื่องของล็อกดาวน์ในประเทศนะครับแล้วก็ตัวปัญหาชิปช็อตเทดด้วยที่ก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นจากไตรมาสที่3นะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าผลประกอบการของ Apico Hitech เนี่ยไตรมาสที่4น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านเราเองก็คลายล็อกดาวน์ไปแล้วนะมาเลเซียด้วยเหมือนกันนะครับกำไรปีนี้เนี่ยแน่นอนว่าโตแรงนะครับ 467% เพราะปีที่แล้วเนี่ยฐานต่ำแต่ปีหน้าเนี่ยเราก็เชื่อว่ากำไรจะยังโตได้อีก 26% year on year ซึ่งเป็นระดับการเติบโตที่ยังแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยที่เลือกตัว Apico Hitech มาเนี่ยเป็นเรื่องของ valuation ด้วยที่ยังคงถูกมากแล้วก็ถูกกว่าคู่แข่งอย่างตัวสมบูรณ์ Advance อยู่พอสมควรนะครับ PE ของ Apico Hitech ตอนนี้เนี่ย7เท่าเท่านั้นแล้วก็ P book เนี่ย0.9 เท่าคือยังเทรดต่ำบุ๊กอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดตัวPBook ให้ดูนะครับถ้าบนหน้าจอ Aspen เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.9 เท่านะครับแล้วก็ในส่วนของ PE เนี่ยถ้าเป็น PE ย้อนหลังนะก็ประมาณเนี่ย 7.5 เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคานี้เนี่ยผมคิดว่าดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไต่ระดับขึ้นได้เพราะว่ากำไรผ่านบอททอมไปแล้วแล้วก็หุ้นประเภทเนี่ยนะที่ PE ต่ำพักตัวมานานแล้วก็กำไรบอททอมไปแล้วเนี่ย Q4 จะฟื้นดีปีหน้าจะโตดีเนี่ยกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เลยเลือกตัว Apico Hitech มาเป็นหุ้นเด่นเลยครับราคาเป้าหมายจาก FSIA นะครับสำหรับตัว Apico Hitech เนี่ยอยู่ที่29 บาทนะครับเลือกเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับ